สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาดูความคืบหน้าของการขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหลังผ่านไป15วันนะครับเห็นได้ผลอยู่3ขวดที่เหลือติดเชื้อราเป็นเชื้อรานะครับสาเหตุเนื่องมาจากขวดเดิมนะครับขวดเดิมที่ติดเชื้อราอยู่แล้วนำมาล้างแล้วไม่สะอาดนะครับนี่นะครับถ้าขยายเชื้อนี่จะเป็นเร็วครับ15วันเดือนนึงก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับหอมต้นนี้กระถางนี้ลดด้วยไอ้นี่อย่างเดียวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวกินได้ตลอดครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่เห็นนกยูงมันกำลังเกี่ยวกับไก่น้อย ก็เลยเอามาให้ดูอะไรนกยูงมีอะไรนกยูงโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบด้วยคุณนกยูงนะครับสวัสดีครับ